ผู้ชุมนุมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยรวม39คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้านเครือข่ายนักวิชาการพร้อมใช้ตำแหน่งข้าราชการช่วยในการประกันตัวค่ะที่สน.ปทุมวันกลุ่มประชาชนผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากกรณีการจัดกิจกรรมรวมพลคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันที่27มกราคมที่สกายวอล์กปทุมวันรวมจำนวน34คนจากทั้งหมด39คนได้เดินทางมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสำหรับผู้ที่ยังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกได้แก่นายรังสิมันโรมนายศิรวิทย์เสรีที่วัดนายอาคมนิพาและนายเอกชัยหงกังวานซึ่งได้ประสานขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาส่วนอีกคนคือนพเก้าคงสุวรรณสื่อมวลชนซึ่งได้มารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาและได้รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้แล้วด้านนายสมบัติเปิดเผยว่าในกรณีของตนนั้นเพิ่งจะถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาจากมูลเหตุใดและต้องการที่จะดูหลักฐานที่พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลระบุว่ามีการปราศัยส่วนตนเองไม่มีความกังวลใดๆนอกจากนี้ทางเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองได้อ่านแถลงการเรียกร้องให้มีการยุติการดำเนินคดีกับประชาชนเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งอาทิเรียกร้องให้คสช.ยุติการสร้างภาวะความหวาดกลัวในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยโดยการใช้มาตรการการทางกฎหมายหรือการข่มขู่คุกคามอื่นๆการถอนการแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนในคดีอื่นๆหรือเสนอให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็วเป็นต้น